แต่นัดคลิปบอกลาขอบคุณ FC ซซึ่งใจยูทูบเบอร์อยู่ด้วยกันถึงฉากสุดท้ายจากกรณีที่ศาลจังหวัดมุกดาหารได้นัดฟังคำพิพากษาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่บริเวณเขาผู้เหล็กไฟบ้านกก,กอกตำบลกกากุงอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารในวันที่31ตุลาคม2566เวลา10นาฬิกานั้น ล่าสุดป้าแตนได้ออกมาคลิปพูดความในใจโดยกล่าวขอบคุณ f อที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจมาโดยตลอดรวมถึงยูทูบเบอร์ที่อยู่ด้วยกันถึงฉากสุดท้ายสำหรับคดีน้องชมพู่อายการมุกดาหารแจ้งข้อหานายชัยพลวิภาหรือลงพลได้แก 1. ่ 1. เจตนาฆ่าโดยเล็งเหตุผล 2. ทอดทิ้งเด็กอายุไม่เกิน9้ปีเป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ความตาย 3. กระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณพบศพก่อนชนสสูตรพลิกศพเสร็จสิ้นส่วนนางสมพรหลับโพหรือป้าแตนถูกแจ้งหนึ่งข้อหาคือกระทำการใดๆแก่ศพหรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบศพก่อนชนสสูตรพลิกศพเสร็จสิ้น